สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับน้ำผึ้งแล้วก็เจอรี่นะคะในรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อค่ะใช่แล้วครับและวันนี้ครับพี่น้ำผึ้งครับผมมีของมาฝากครับหรออะไรอ่ะนี่ครับดอกไม้สวยๆเหมาะกับคนสวยๆครับโอ้ยเขินครับแต่ดอกไม้สวยมากเลยอ่ะนี่อันนี้คือฝีมือจริงๆเลยนะดูสิแบบว่าเขาจักสารแบบว่าแต่ละกลีบได้ละเอียดมากๆเรียกดอกอะไรอันนี้เขาเรียกดอกสีสุกครับดอกสีสุกโอ้เกิดมาไม่เคยได้ยินชื่อดอกไม้ประเภทนี้เลยโอ้มันขึ้นที่ไหนมันเนี่ยอ๋อไม่มีครับมีเฉพาะที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับเกิดจากการที่ชาวบ้านครับเขานำวัสดุมาสารเป็นดอกไม้ครับวัสดุที่ว่านั้นเป็นไผ่สีสุกครับชาวบ้านเลยตั้งชื่อดอกสีสุกครับมาจากชื่อของไผ่สีสุกต้องครับโอ้ว่าแล้วเนี่ยเจอรี่พูดถึงชาวบ้านเนี่ยนะแสดงว่าเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้จะต้องมีเกี่ยวข้องกับชาวบ้านที่ใดที่หนึ่งแน่เลยใช่ป่ะใช่แล้วครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาพี่น้ำผึ้งและคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของชาวบ้านบ้านรายชะโดหมู่6อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรครับที่นั่นครับชาวบ้านเขาประกอบอาชีพทำนากันครับแต่ที่น่าสนใจครับคือผู้สูงอายุในชุมชนครับจะนำองค์ความรู้สมัยบรรพบุรุษครับมาต่อยอดพัฒนาสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนครับผมว่าน่าสนใจพูดไปคงยังไม่เห็นภาพครับผมจะพาพี่น้ำผึ้งครับไปดูเรื่องราวตอนที่ผมไปบันทึกเทปในครั้งนั้นว่าเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันไหมครับรอช้าทำไมไปเลยไปเลยครับผู้สูงอายุในชุมชนบ้านรายชะโดหมู่6เขามีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆขึ้นในหมู่บ้านครับเพื่อสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวและชุมชนขณะเดียวกันก็ส่งต่อภูมิปัญญาต่างๆให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยครับโดยมีทั้งกลุ่มกระยาศาสตร์กลุ่มขนมกงและกลุ่มจักสารไม้ไผ่ตอนไปถ่ายทำผมได้ไปช่วยทุกขั้นตอนครับตั้งแต่การตัดไผ่การจักตอกจนถึงการสารและได้เป็นดอกสีสุกเหมือนอย่างที่ผมเอามาให้พี่น้ำผึ้งวันนี้แหละครับเรียนรู้ขั้นตอนขนาดนี้เลยนะเนี่ยแสดงว่าจะแอบซุ่มเนี่ยนะไปทำอาชีพเสริมแข่งกับผู้สูงอายุหรอไม่ละครับฝีมือยังห่างไกลกันมากครับผู้สูงอายุในชุมชนนะครับเขาเรียนรู้วิธีการจักสารเข้าของเครื่องใช้จากบรรพบุรุษมานานมากครับและค่อยๆพัฒนาต่อยอดรูปแบบของการทำเครื่องจักสารนะครับก็เข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านจนมาถึงดอกสีสุกเนี่ยแหละครับจะว่าไปนะจากที่ดูป้าๆเนี่ยนะก็ไอเดียดีเหมือนกันครับเมื่อเวลาเขาทำเสร็จแล้วเนี่ยนะเขาอะเอาไปขายที่ไหนโอ้เขาไปออกบูธกันครับป้าๆบอกนะครับทุกครั้งที่ไปออกบูธนี่ขายดีมากครับแต่ช่วงนี้ทางภาครัฐก็ไม่ให้จัดงานต่างๆเลยนะแล้วป้าเขาทำไงอะไปขายที่ไหนอะนั่นสิครับงั้นเดี๋ยวเราไปอัปเดตของเรื่องราวของกลุ่มจักสารไม้ไผ่รายชะโดกันนะครับว่าในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 อย่างนี้กลุ่มเหล่านี้เขาอยู่กันยังไงครับค่ะก็ดีเลยนะคะแต่ว่าเพิ่งว่าเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาวิดีโอคอลหาทางชาวบ้านที่ชุมชนอะไรนะกลุ่มไม้ไผ่รายชะโดครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยกลุ่มปตท.เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกันร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยกลุ่มปตท.เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีสวัสดีครับป้าตุ่มครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะป้าตุ่มครับนี่คุณน้ำผึ้งครับหม่อมหลวงสลาลีกิติยากรครับค่ะยินดีที่ได้รู้จักป้าตุ่มค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีชาวบ้านทุกๆคนด้วยนะคะครับค่ะนี่ก็เป็นป้าตุ่มนะครับที่เป็นประชาสัมพันธ์ของชุมชนบ้านลายชะโดครับที่ผมเล่าให้ฟังครับป้าตุ่มครับแล้วในช่วงโควิดอย่างนี้ครับได้รับผลกระทบไหมครับที่ชุมชนครับก็ได้รับผลกระทบค่ะเนื่องจากสินค้าเราต่างๆนี่ก็ไม่ค่อยมีคนสั่งมาค่ะ
ค่ะสินค้าเนี่ยนะคะที่แบบว่าเคยเมื่อก่อนเนี้ยคือเจอรี่เขาบอกว่าสินค้าที่เนี่ยจะขายดีมากๆนะคะแล้วออกไปแสดงสินค้าตามที่ต่างๆเยอะแยะพอมีเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะไปขายที่ไหนไปแสดงสินค้าที่ไหนบ้างไหมคะเอาเริ่มจากไอ้นี่อะไรนะขนมกายศาสตร์ค่ะกายศาสตร์ก็จริงๆแล้วก็จะมีทำอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าช่วงโควิดนี่ก็มีคนสั่งน้อยเขาไม่ค่อยมีคนซื้อค่ะค่ะแล้วขนมกงนะคะขนมกงก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้เขาห้ามจัดงานอะไรด้วยใช่ไหมคะก็เลยทางวัดเคยทำเอาไปขายที่วัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วงที่โควิดเข้าหนักๆก็ทางวัดก็หยุดการทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีหมู่บ้านที่พี่อยู่นี่ใช่ไหมคะเขามีคนติดโควิดนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้โอเคขึ้นไหมคะหายยังคะตอนนี้โอเคขึ้นแล้วค่ะวัดก็เริ่มเปิดทำบุญแล้วค่ะอ๋อค่ะค่ะและในส่วนในเรื่องของเครื่องจักสานล่ะคะครับดอกสีสุกครับเป็นไงบ้างครับเครื่องจักสานเรื่องดอกสีสุกนี่ก็คนสั่งน้อยลงเหมือนกันค่ะแต่ว่าทางพัฒนาชุมชนนะคะก็มีการจัดงานที่ทำห้างอย่างเงี้ยค่ะไปเปิดให้จำหน่ายเพื่อช่วยให้มีรายได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังประสบปัญหาว่าคนเดินจับจ่ายซื้อของน้อยลงมากๆค่ะตอนนี้ขายน้อยแล้วในตัวสินค้าเรายังคงทำอยู่ไหมครับก็ทำเผื่อว่าเวลาวันหนึ่งถ้ามีโอกาสได้ไปขายก็จะได้นำสินค้าไปขายอย่างเงี้ยค่ะป้าตุ๋มครับสินค้าของที่บ้านเราก็มีหลายชิ้นนะครับที่เป็นเรียกของชูโรงนะครับโดยเฉพาะขนมกงผมลองชิมแล้วอร่อยมากอยากรู้เหมือนกันว่าในช่วงโควิดอย่างนี้ขนมกงได้รับผลกระทบไหมครับได้รับผลกระทบค่ะยังไงบ้างครับเพราะว่าอย่างสมมติว่าปกติเคยทำไปขายที่วัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงโควิดก็ทางวัดก็หยุดการทำบุญก่อนนะคะก็ไม่มีรายได้ในกลุ่มอะค่ะแล้วก็ตามงานอย่างเคยมีงานแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะสั่งขนมกงใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่มีงานแต่งงาน อ๋อค่ะโหถ้าเปรียบเทียบยอดขายมันลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับลดลงก็ถ้าเทียบกันจริงๆก็น่าจะประมาณ70% ได้ค่ะค่ะแล้วชาวบ้านที่ทำขนมกงขายเนี่ยนะคะคือกลุ่มขนมกงเนี่ยมีสมาชิกอยู่ในกลุ่มนี้ประมาณกี่คนคะประมาณมีสมาชิกกลุ่มกี่คนคะ15คนค่ะกลายเป็นกระทบกันทั้ง15คนเลยที่ทำขนมกงเนาะแต่ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเราก็จักสานกันเก่งค่ะแสดงว่าทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี่คือในเรื่องของจักสานนี่คือเป็นกันหมดทุกคนเลยป่ะคะในกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ทำจักสานได้หมดส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่ก็ทำเป็นเกือบทุกหลังคาค่ะครับโอ้พี่พึ่งในเรื่องของกายศาสตร์นะคะหัวหน้ากลุ่มคนไหนคะหัวหน้ากลุ่มท่านไหนนะคะกลุ่มกายศาสตร์คนนี้ค่ะอ๋อค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ค่ะกลุ่มกายศาสตร์จ้าค่ะค่ะพี่เป็นยังไงบ้างคะกลุ่มกายศาสตร์ปกตินี่ขายดีไหมคะก็ก่อนโควิดก็ดีช่วงโควิดนี่ก็แย่หน่อยครับปกติแล้วเนี่ยเวลาขายดีนี่คือออเดอร์มันมายังไงบ้างอะคะออเดอร์ถ้าสั่งตามลูกค้าต่างจังหวัดเขาก็สั่งมาแล้วเราก็ส่งไปให้เขาแล้วในกลุ่มนี้มีสมาชิกอยู่กี่คนนะคะของกายศาสตร์นะคะก็เดิมก็มีอยู่7คนจ้ะหนูมีอยู่7คนที่ทำในเรื่องของกายศาสตร์เนาะแล้วมีผลกระทบเขาเรียกยอดขายมันลงแล้วทีเนี้ยครับชาวบ้านที่ทำกายศาสตร์เขาอยู่กันยังไงครับก็อยู่แบบจัดสรรตะกร้าตะโล่ตะแกรงกันไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะตะแกรงแบบเนี้ยจ้ะขายได้มั่งไม่ได้มั่งก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ทำกันไปเรื่อยๆรอว่าโควิดหมดเมื่อไหร่เผื่อเขามีงานโอท็อปให้เราไปขายเราก็จะได้มีของไปอ่ะจ้ะฟังดูนะครับทั้งขนมกงพอมีกระทบปุ๊บก็มาทำจักสานคนที่ทำกายศาสตร์ก็มาจักสานมีพื้นฐานเรื่องการทำจักสานมากการทำจักสานช่วงนี้ถือว่าพอจะไปได้อยู่ใช่ไหมครับในช่วงโควิดเนี่ยครับใช่จ้ะจักสานก็ยังไปได้เรื่อยๆเพราะเหมือนว่ามีคนต่างหมู่บ้านเขามาซื้อมั่งอะไรแบบเนี้ยก็ยังพอไปได้เรื่อยๆแต่ก็ไม่ถึงก็ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีการทำกิจกรรมสารเขาเรียกงานจักสารอยู่ใช่ไหมครับใช่จ้ะ
ก็ยังมีอยู่บ้างพี่ตุ่มครับแล้วงานจักสานทุกวันนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นกิจกรรมหลักของคนในชุมชนเลยใช่ไหมครับทุกวันก็จะมีการผลิตสินค้าขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของหมู่บ้านนี้เลยอะค่ะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยรายได้ของชุมชนนะคะต่อหลังคาเรือเนี่ยพอมาทำจักสานกันเป็นหลักนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นรายได้ที่ให้ได้ณตอนนี้มากที่สุดเท่ากับว่าต่อเดือนเนี่ยณตอนนี้เขาได้รายได้ประมาณเท่าไหร่คะก็จะได้ตรงนี้ก็ประมาณสัก 3,000 กว่ามั่ง 2,000 กว่ามั่งแล้วแต่เงี้ยค่ะตามเวลาที่มีค่ะค่ะแล้วค่าใช้จ่ายกับการใช้จ่ายของเราในแต่ละวันณตอนนี้เนี่ยนะคะชนรอบเดือนเนี่ยมันเพียงพอไหมคะไม่พอค่ะก็เหนื่อยเนาะจริงๆคือรายได้ไม่พอแต่ก็ต้องทำไปเรื่อยๆอะค่ะต้องดิ้นรนกันไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกวันนี้ใช่ค่ะชาวบ้านก็ยังรวมกลุ่มเพื่อทำจักสานอยู่อยากเห็นฝีไม้ลายมือตอนนี้ฝีมือยังเป็นยังไงอยู่พอไปดูได้ไหมครับก็ฝีมือนะคะก็เราก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นตะกร้าอย่างเงี้ยค่ะตะกร้านี่ก็จะมีการทำแบบเพิ่มขึ้นมานะคะอย่างเงี้ยค่ะครับทำสวยด้วยนะจานแบบสวยครับอันนี้ไปเท่าไหร่คะอันนี้ประธานกลุ่มจักสานนะคะครับค่ะอันนี้คือแบบดั้งเดิมนะคะที่ทำตะกร้าเนี่ยค่ะเป็นแบบดั้งเดิมขอบก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วลวดลายเขามีชื่อลวดลายไหมคะลวดลายอะไรอันนี้คะที่ทำจะมีลายพิกุลดั้งเดิมแล้วก็ตาตะเข่งแล้วก็ขลามตัดอาจารย์อ๋อค่ะค่ะแต่คุณป้าเป็นประธานดูแลในเรื่องของจักสานใช่ไหมครับค่ะกระทบเต็มๆเลยไหมครับโควิดเนี่ยครับในเรื่องของจักสานนะครับก็กระทบมากเลยค่ะค่ะราคาที่ถืออยู่เนี่ยค่ะใบเนี้ยราคาเท่าไหร่คะใบที่ถือนี้ประมาณ400จ้ะคือตอนนี้ชาวบ้านเวลาเขาจักสานเขาไปจักสานอยู่ที่ศูนย์ตรงกลางด้วยกันหรือว่าแยกทำที่บ้านนะครับก็บ้านใครบ้านมันนะจ้ะแต่เวลาเสร็จแล้วก็เอามาส่งที่ศูนย์นะพี่ตุ่มครับผมอยากจะพาคุณน้ำผึ้งไปเห็นบรรยากาศการทำจักสานนะครับที่เป็นฝีมือเอกของบ้านเราเลยครับพาไปดูที่บ้านหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูนะคะโอ้ยโอ้เยี่ยมเลยค่ะอยากเห็นมากมากค่ะงั้นคุณน้ำผึ้งครับเดี๋ยวในเบรกหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูการทำจักสานจากฝีมือของชาวบ้านกันเลยเนาะเดี๋ยวไปดูกันครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาAJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโก้แก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากลุ่มปตท.เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้โอ้นี่ป้าตุ่มพามาดูการทำจักสานเหรอครับค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับค่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านป้าสนอนะคะที่นั่งสานอยู่เนี่ยค่ะโอ้โหสานกันอยู่เลยนะคะตอนนี้สานอะไรคะตอนนี้ป้ากำลังสานกระด้งอยู่อะค่ะสานกระด้งนะคะครับค่ะแม่ดูขยันขันแข็งมากตัวนี้ยอดขายหรือคนสั่งซื้อก็ไม่ค่อยเยอะแต่ทำไมยังขยันขันแข็งมาทำจักสานกันเยอะแยะอย่างเงี้ยครับป้าบอกว่าต้องทำเอาไว้อะค่ะเดี๋ยวเวลามีงานเกี่ยวกับงานโอท็อปหรืองานแสดงสินค้าต่างๆก็จะได้มีสินค้าไปวางจำหน่ายอะค่ะแล้วที่สานไว้ตรงนี้ก็คือเอาไปเก็บทำยังไงต่อไปคะเนี่ยเวลาทำเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการลงยูรีเทนนะคะเคลือบเงาอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเอาไปส่งที่ศูนย์นะคะศูนย์จักสานนะคะค่ะครับอ๋อจะมีเหมือนเป็นโชว์รูมที่ศูนย์จักสานที่ผมเคยไปเห็นแล้วทางศูนย์มีวิธีการช่วยการจัดจำหน่ายยังไงบ้างครับก็เวลามีงานก็เอาไปจัดจำหน่ายหรือว่าแชร์ทางเฟซบุ๊กบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้นะคะแล้วอย่างเวลาที่ได้รายได้มากันเนี่ยนะคะได้มีการบริหารจัดการในเรื่องของรายได้ต่างๆเนี่ยยังไงกันบ้างคะอ๋อเวลาขายได้นะคะก็จะมีเกี่ยวกับว่า
มีการแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้คนเอาไปจำหน่ายนะคะแล้วก็แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายของทางศูนย์เกี่ยวกับค่าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบ่งไปแล้วก็แบ่งเอาเข้าศูนย์เป็นเงินกองกลางของศูนย์อะค่ะค่ะโอ้ในส่วนของขนมกงขนมกระยาศาสตร์ก็ได้รับผลกระทบแต่ว่าจักษานยังมีความคึกคักอยู่เหมือนกันยังพอได้ไหมครับช่วงนี้ครับก็ยังดีกว่าหลายๆอย่างนะคะแล้วก็คือเก็บไว้มันไม่เสียด้วยอะค่ะอย่างจักษานนะคะป้าตุ่มครับอย่างสินค้าของเราพอขายได้มันจะมีเงินรายได้เข้ามาแล้วมีส่วนหนึ่งที่แบ่งเป็นกองกลางเงินกองกลางเราไปใช้ทำอะไรบ้างครับโอ้กองเงินกองกลางนี่ก็จริงๆแล้วทางกลุ่มได้มีส่วนร่วมกับหมู่บ้านนะคะได้เอาเงินจำนวนหนึ่งนะคะก็ได้ช่วยเหลือทางศูนย์มรดกของหมู่บ้านซึ่งศูนย์มรดกตรงนี้จะเป็นสถานที่ที่เอาไว้ทำกิจกรรมในหมู่บ้านอ่ะเช่นวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่หรือทำบุญกลางบ้านอะไรแล้วแต่ค่ะทางกลุ่มก็ได้เอาเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือค่ะค่ะแล้วในส่วนของชาวบ้านนะคะในแต่ละครัวเรือนที่เขาบอกมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือการเงินณตอนนี้นะคะที่เขามีปัญหาไม่มีรายได้อะไรเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือได้น้อยมากเนี่ยทางศูนย์เข้าไปช่วยเหลือตรงนี้ด้วยไหมคะตอนนี้ก็ยังไม่มีนะคะเพราะว่าอย่างก็ดูแล้วแต่ละคนก็ยังพอช่วยตัวเองได้อะค่ะแต่ว่าบางทีมีบุตรหลานอะไรอย่างเงี้ยที่เขาทำงานเขาก็ยังพอเลี้ยงครอบครัวกันอยู่ได้อะค่ะยังไม่ถึงกับที่จะต้องเอาส่วนนี้ไปช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแผนสำรองในการช่วยเหลือจุนเจือกันถ้าเกิดเหตุวิกฤตขึ้นมาครับป้าตุ่มครับเมื่อกี้เห็นป้าตุ่มพูดถึงศูนย์มรดกพื้นบ้านอันนี้เพิ่งทำขึ้นมาใหม่เหรอครับจริงๆศูนย์มรดกตรงนี้มันเป็นสถานที่ที่แบบเหมือนที่เขาบริจาคมาดั้งเดิมอ่ะนะคะแต่ว่าทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเริ่มบูรณะขึ้นมาตั้งแต่ท่านได้รับตำแหน่งค่ะก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆอะค่ะโอ้ค่ะไปครั้งที่แล้วผมไม่ได้เห็นในส่วนนี้ อยากเห็นนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะเดี๋ยวจะพี่จะเชิญผู้ใหญ่ไว้ที่ศูนย์มรดกอยู่ค่ะสวัสดีนะครับผมครับรบกวนหน่อยนะคะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์มรดกพื้นบ้านนะคะของหมู่บ้านราชโดค่ะครับโอ้และนี่คือผู้ใหญ่ป่ะครับนี่ผู้ใหญ่ณรงค์ฤทธิ์แสงสาดนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ดีเลยครับผู้ใหญ่ครับอยากทราบเหมือนกันครับว่าที่ศูนย์มรดกพื้นบ้านแห่งนี้ครับก่อตั้งขึ้นมานานหรือยังครับศูนย์มรดกพื้นบ้านตรงนี้นะครับสร้างมา10กว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นสมัยผู้ใหญ่เรือนนะครับได้มาก่อตั้งไว้เป็นศูนย์เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์นะครับแล้วก็มาสร้างมีศาลาเล็กๆอยู่หลังนึงนะครับเพื่อเอาไว้เก็บเกี่ยวกับมรดกพื้นบ้านอย่างเช่นตะกร้าเก่าพวกอุปกรณ์ประมงเก่าๆนะฮะเก็บไว้ให้ลูกหลานได้มาชมว่ามันเป็นมรดกเก่าๆนะอะไรอย่างเงี้ยจนมาปี47นะครับ47ไฟไหม้อาคารพอไฟไหม้อาคารฮะไฟไหม้อาคารแล้วก็คือของที่อยู่ในนั้นคือหายหมดเลยก็เลยปล่อยรกร้างมาจนมาถึงปี61ผมเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะก็เลยเข้ามาบูรณะใหม่หมดเลยนะครับระยะเวลาที่ผมอยู่ก็3ปีนะครับก็พยายามสร้างพยายามทำใหม่นะครับค่ะแล้วผู้ใหญ่นะคะมีความตั้งใจในการบูรณะศูนย์นี้เพื่ออะไรคะเราทำศูนย์นี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เป็นแหล่งรวมความรู้นะครับอย่างเช่นณตอนนี้ที่เราคิดไว้ก็คือเราจะเอากลุ่มจักษานเนี่ยนะครับกับกลุ่มกายศาสตร์ที่เป็นอยู่ในเป็นของโอท็อปอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเอามาไว้รวมกันอยู่ที่นี่เลยนะครับแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่ได้สร้างแต่ว่าอนาคตข้างหน้านะครับเราช่วงนี้เราก็แค่ปรับภูมิทัศน์ไว้จะทำเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับให้กับท่านที่มาเยี่ยมชมจะมาชมที่นี่ทีเดียวผู้ใหญ่ครับแล้วศูนย์มรดกพื้นบ้านตรงนี้คิดว่าจะช่วยพัฒนาอะไรให้กับชุมชนในด้านไหนได้บ้างครับจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ว่าจะเข้ามาดูกิจกรรมหรือว่านักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาดูการทำจักสารการทำกายศาสตร์หรือขนมกงนะครับก็จะอยู่ในนี้แหมก็ได้ทำได้เป็นกิจจลักษณะแล้วดูแบบคลิกหน้าไปเที่ยวหน้าไปเยือนมากเลยนะครับค่ะหน้าตื่นตาตื่นใจตั้งแต่ป้ายแล้วค่ะใช่ครับไดโนเสาร์ด้วยค่ะโอ้ครับก็แล้วทำไมถึงได้มีไดโนเสาร์มาเป็นส่วนประกอบอยู่ตรงจุดของป้ายเลยตรงนั้นนะคะคำว่ามรดกเนี่ยในความคิดของผมเนาะมรดกมันเก่าเสร็จปุ๊บไดโนเสาร์ก็คือมันเหมือนเป็นสัตว์ล้านปีสัตว์เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มัน
เชื่อมโยงก็หากันก็เลยยกตัดชนิดนี้ขึ้นมาให้เขาได้เรียนรู้เหมือนกันว่าเมื่อก่อนเคยมีไดโนเสาร์นะแต่เป็นรูปทรงยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยปั้นตรงนี้ไว้ในศูนย์มรดกทุนในการบูรณะศูนย์นี้เนี่ยนะคะเอามาจากไหนครับผู้ใหญ่ในการบูรณะครั้งนี้ก็คือส่วนใหญ่เลยนะครับจะเป็นในชุมชนซะส่วนใหญ่ก็มีเงินจากมีเงินสนับสนุนจากศูนย์กลุ่มกายศาสตร์บ้างกลุ่มจักสานบ้างนะครับแล้วก็มีการเรียรายกันขึ้นมาแล้วเราก็ยังใช้เงินส่วนนี้นะครับมาซื้อที่เพิ่มนะครับให้มันกว้างขึ้นนะฮะแล้วที่ตรงเนี้ยอนาคตข้างหน้าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเทปูนแต่ตอนนี้งบประมาณเรามันยังไม่ถึงนะครับเราก็เลยทำเป็นพืชผักสวนครัวในช่วงโควิดนะฮะก็คือเราก็ปลูกผักปลูกดอกไม้เพื่อนำไปจำหน่ายในหมู่บ้านนะครับเป็นผักสวนครัวกับดอกดาวเรืองนะครับดอกดาวเรืองเราก็จะไปส่งตามตลาดบ้านเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ส่วนผักก็ขายในชุมชนของเราเองในราคาถูกๆเป็นผักปลอดสารที่เราปลูกขึ้นมาเองถ้าพูดถึงสูตรมรดกพื้นบ้านตรงเนี้ยผมไปคราวที่แล้วผมยังไม่ได้เห็นที่นี่ด้วยนะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะชวนคุณน้ำผึ้งไปเยี่ยมเยียนที่นู่นสักหน่อยนะครับครับยินดีครับผมครับยังไงทางรายการแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ใหญ่แล้วก็ป้าตุ่มรวมถึงป้าๆทุกคนนะครับที่อยู่ในชุมชนนะครับก็ให้ฝ่าฟันวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ไปได้อย่างเขาเรียกอย่างดีที่สุดเลยนะครับค่ะก็ขอให้สู้ๆนะคะแล้วก็มีโอกาสแล้วจะแวะไปเยี่ยมนะคะพร้อมกับเจอรี่ค่ะครับไปชิมขนมกงด้วยครับอร่อยมากครับใช่เห็นเขาบอกว่าขนมกงกายศาสตร์อะไรอร่อยหมดเลยค่ะครับค่ะครับไม่มีโอกาสเจอกันนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเจอรี่พี่ว่านะชุมชนนี้เขาน่ารักมากๆเลยนะแล้วก็กิจกรรมที่เขาทำล้วนแล้วแต่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนของพวกเขาเองไม่ว่าการสร้างรายได้นะแล้วก็การส่งต่อภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นใหม่หรือว่าการรวมตัวของผู้สูงอายุมาพบปะพูดคุยสังสรรค์นะโอ้ก็คลายเหงาได้ไม่น้อยเลยเนาะใช่เลยครับและช่วงนี้ครับคุณผู้ชมเช่นกันนะครับก็ในช่วงที่เราอยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาตินะครับก็อย่าลืมหากิจกรรมทำกับผู้สูงอายุในบ้านด้วยนะครับแกจะได้คลายเหงากันด้วยนะครับเอาละครับสำหรับเวลาของรายการวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับคุณน้ำผึ้งและผมก็ต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ครับในสัปดาห์หน้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะเดินตาม